สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาพบกับน้องบ้าชาแนลคือเก่านะคะอยู่กับทงไฮทงหน้าคือเก่าค่ะพี่น้องวันนี้ผ่านโทนเพิ่นตัดหญ้าพี่น้องวันนี้ตัดอยู่ลานสวนแถวๆบ้านนี่แหละค่ะหอบหญ้าให้งัวกินตอนแรงพี่น้องฝนก็สิมาพ่อฝนถ้าฝนตกก็ตัดบ่ได้เด้พี่น้องเปียกๆแน่เพิ่นก็บ่กินตัวถ้าหญ้าเปียกเพิ่นก็เลือกแน่เลยพี่น้องบางที่ก็มีหญ้าพี่หมอหรือว่าอันหญ้าไม้ลาบเนาะพี่น้องเนาะก็สิเป็นน้ำงัวมันก็สิกินลำบากเลือกให้เพิ่นแน่เคลียสิหอไปให้งัวพี่น้องงัวบ่ได้ออกคอกละมื้อนี้เป็นหยังล่ะบ่ออกคอกละพี่น้องมันฝนตกแน่ก็ออกมากก็บางที่ก็ออกอยู่ดอกล่ะมื้อนี้ก็มีธุระแน่บ่สะดวกก็ออกมากินหญ้าข้างนอกเพิ่นอยู่ในคอกกินหญ้าในคอกล่ะค่ะใส่ล่างให้เพิ่นเลือกหญ้าแจ้งหญ้าหยังแน่ล่ะพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ออกเด้อนะอันนี้ก็ออกหอบไปให้งัวบาดนี้ซื้องัวเลี้ยงพี่น้องต่อทุนจะสิหาหยังเฮ็ดล่ะพี่น้องเอ้ยเสริมรายได้กันไปมีเงินมาก่อนนึงก็ว่าซื้องัวเลี้ยงนี่ล่ะสิได้กําไรบ่ถ้าเบิ่งล่ะพี่น้องรอลุ้นกันนั่นล่ะเลี้ยงงัวนี่ก็บอกบ่ได้กันว่ามันสิได้กําไรหลายปานใดบางปีราคาก็แพงบางปีก็ถูกนะช่วงนี้ก็ราคาตกแน่นะคะราคาก็บ่ค่อยแพงพี่น้องช่วงนี้เพิ่นก็ว่าช่วงเกี่ยวเขาแล้วพี่น้องราคาจะขึ้นเพิ่นว่าจักสิแม่นหรือบ่เลี้ยงไว้ถ้าราคาช่วงแพงพอปล่อยออกตัวละโต2ตัวออกไว้ให้บ่แม่นค่ะเลี้ยงไว้ให้ออกแม่แพ้ลูกสิได้กำไรบ่พี่น้องเอ้ยเลี้ยงงัวก็ได้อันนี้ก็แม่ลูกตัวผู้พี่น้องปกติกินไปแต่ใหญ่แต่พี่แต่ได้พี่น้องอย่างไรลูกท้องบ่ถึงโตแล้วค่ะนี่สามแม่อยู่นี่ท้องถึงโตแล้วอันนี้เพิ่นงัวแม่ขอกค่ะตัวนี้บ่ขายเพิ่นจักเทื่อค่ะออกลูกมาลูกใหญ่จังได๋ขายแต่ว่าแม่เพิ่นบ่ไหวค่ะท่านบ่ขายค่ะตัวนี้สิบ่ขายประจําคอกตัวนี้อันนั้นก็ซื้อมาใหม่พี่น้องนั่นท้อง5 6เดือน6เดือนกว่าเลยมั้งพุ่นกินหญ้าดีคักเอ้าส่งศูนย์บ่ได้สิเนาะจะได้กําไรปานใดล่ะพี่น้องเอ้ยกะละทารุ่นไปนั่นล่ะแต่ผ่านทุนแล้วขยันตัดหญ้าอยู่คุณแต่ละมือส่วนน้ำพันแท้นะพี่น้องนี่ลูกสาวเกิดมาพร้อมลำปีสกินพี่น้องก็แต่สิบ่หลอดหลอดมาหอดทุกมือเดี๋ยวจักเดือนนะตัวนี้ผ่านทุน8 9เดือนลูกสาวของเล่มหญ้าดีคักค่ะอีกจักหน่อยเขาออกร่วงสิปล่อยบ่ได้ดิพี่น้องเปิดบ่ได้แล้วกัดล่วงเขาตรงข้างคอกแล้วค่ะเกี่ยวเขาก็สิได้ปล่อยปลูกไว้น้ำคณะในให้หน้าน้ำหยังน่ะก็สิสบายไปค่ะยามเกี่ยวเขาช่วงนี้ก็ยากแน่ใครแน่แต่เพิ่นกินเกียงเลยพี่น้องสิได้ใหญ่ไวๆเสียงหยำเพิ่นมือดีแล้วมันดันไว้แต่มันถูกต้องของตอนแรกสาวไฮสาวหน้าเฮาจังสิเลยพี่น้องง่วงคุ้ยก็เลี้ยงไว้นำถ้าสิเลี้ยงหลายกว่านี้ก็บ่มีปัญญาพี่น้องฮะ
หย่าหายังเมื่อยเฮ็ดอย่างอื่นก็บ่ได้เฮ็ดหาแต่หย่าที่พี่น้องถ้าเลี้ยงไว้ก็ได้มันก็บ่ไหวเลี้ยงพ่อเอาอยู่ได้นี่ล่ะพ่อไปพ่อมาพ่อบ่ได้หย่าเกินไปหาฮกโตคุณเด้พันธุ์ทนสิเอาหย่าอีกบ่มื้อนี้อีกจังหน่อยบ่ไปพี่น้องเดี๋ยวสิแป้วใหญ่จะหอบคนพี่น้องไว้พบกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อขอผู้ใดหลายที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ